สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่กับหญิงและอาจารย์แอ๊ดในวันนี้นะคะเรามาในธีมแบบแบ๊วๆโพลกดอทโพลกดอทจุดนะครับวันนี้จุดสีอะไรครับก็แล้วแต่ของเราเป็นจุดสีดำแต่นี่คัลเลอร์ฟูลตามความรู้สึกหรือเปล่าคะอันนี้ต้องการให้ดูน่ารับประทานด้วย ดังนั้นนะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนในบรรยากาศสบายๆแบบนี้กับพบหมอรามานะคะที่มาพร้อมกับข่าวสารสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจใครดูข่าวของเรานะคะก็จะได้อัปเดตเรื่องของโรคเกิดใหม่วิธีการดูแลตัวเองวัคซีนอะไรต่างๆที่สำคัญด้วยเรียกว่ามาครบเลยนะครับเอาไปใช้ได้จริงๆเลยครับค่ะเริ่มต้นกันเลยค่ะครับวันนี้แน่นอนครับว่าหลายคนที่เป็นนักวิ่งที่ออกกำลังกายนี่ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าข่าวแรกนี่เรามานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอาการที่เป็นถ้าเราเป็นตอนที่วิ่งเนี่ยเราต้องหยุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นสัญญาณอันตรายนะครับสาเหตุก็คือมีนักวิ่งมาราธอนนะครับเสียชีวิตที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับทีนี้มาดูว่า2อาการที่ต้องระมัดระวังนั้นคืออะไรบ้างนะครับแล้วก็ข่าวที่2เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าครับความจริงก็เข้ามาพอสมควรแล้วล่ะแต่หลายคนก็ยังมีความเข้าใจผิดๆกับมันอยู่นะครับเรามาดูว่าโทษของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมียังไงบ้างนะครับเขาว่ากันว่ามันทำให้ติดมากกว่าเฮโรอีนตั้งหลายเท่านะครับเพราะบางคนบอกว่าโอ๊ยเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็จะได้เลิกบุหรี่จริงๆเดี๋ยวมาดูกันว่าคำพูดนี้จริงหรือไม่จริงจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับด้วยเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับALS นะครับจากกรณีของประเทศจีนครับก็คู่สามีภรรยานะครับโดยที่ภรรยาเนี่ยป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแอ ALS นะครับมาดูว่าทั้งสองนี้จะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้ยังไงบ้างนะครับค่ะนั่นก็คือช่วงของคุยข่าวเมาส์กับหมอนะคะส่วนช่วงของรามา Health Talk ค่ะจะเป็นเรื่องราวของวัคซีนนะคะที่ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ใช่แล้วรวมถึงนวัตกรรมใหม่ด้วยนะคะติดตามกันได้ในช่วงท้ายรายการแต่ว่าช่วงนี้มากันเลยค่ะกับคุยข่าวเมากับหมอก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวสลดใจนะคะเกิดขึ้นในงานวิ่งมาราธอนที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นการเสียชีวิตนะคะของ2นักวิ่งเลยนะคะคนแรกอายุ40ปีคนที่2อายุ61ปีคืองงมากทำไมแบบเสียชีวิตถึง2คนในงานเดียวกันอาจจะเกิดจากอากาศร้อนด้วยหรือเปล่าใช่มั้ยคะซึ่งเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลก็ช่วยกันปั๊มหัวใจอย่างสุดความสามารถนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยทั้ง2คนนักวิ่งทั้ง2คนก็เสียชีวิตนะคะคือจริงๆแล้วเรื่องของการวิ่งออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่เราก็ต้องคำนึงถึงสุขภาพร่างกายของตัวเราเองด้วยครับแน่นอนครับก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับล่าสุดนี้คุณหมอแอร์นะครับซึ่งเป็นคุณหมอทั้งโรคหัวใจแล้วก็เป็นนักกีฬาเองด้วยนะครับเป็นนักกีฬาไตกีฬาระดับสากลเลยนะครับได้ออกมาเผยถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่าการเสียชีวิตจากการออกกำลังกายเนี่ยมีอุบัติการณ์นี้ตัวเลขประมาณ1เคสต่อ 80,000 รายจนถึง1เคสต่อ 200,000 รายของนักกีฬาที่ลงแข่งนะครับก็ไม่น้อยไม่มากนะสามารถเกิดขึ้นได้ในเป็นนักกีฬาก็เกิดขึ้นได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีโรคซ่อนเนี่ยอย่างมากๆก็จะเสียชีวิตฉับพลันจากขณะออกกำลังกายนะครับแต่การออกกำลังกายเนี่ยอาจจะทำให้เสียชีวิตจากภาวะอื่นๆได้อีกนะครับเช่นเป็นโรคลมแดดนะครับ heat stroke นะครับหรือว่ามีภาวะเกลือแร่ผิดปกติรุนแรงนะครับกล้ามเนื้อแตกสลายซึ่งจะไม่เสียชีวิตในขณะแข่งทันทีค่ะแล้วคือไอ้สองอาการที่อาจารย์บอกเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบในขณะที่เราเล่นกีฬาอยู่หรือออกกำลังกายอยู่แบบนี้เราต้องหยุดทันทีเลยใช่ไหมคะอาการเป็นยังไงอะคะครับฟังทางนี้เลยนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะต้องหยุดออกกำลังกายเลยนะครับเช่นมีอาการเจ็บนะครับหรือว่าจุกแน่นหน้าอกหรือว่าลิ้นปี่นะครับค่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับอันนี้คืออย่างแรกอันอย่างแรกนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของเวียนหัวหน้ามืดจะเป็นลมคือถ้า1ก็คือเจ็บหน้าอกนะครับหรือว่าเรื่องของเวียนศีรษะเนี่ยหน้ามืดจะเป็นลมเนี่ยถ้าออกกำลังกายขนาดนั้นอาจจะต้องหยุดออกนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นสัญญาณอันตรายนะครับในส่วนของโรคหัวใจขัดเลือดเฉียบพลันได้นะครับก็ถ้ามีอาการอาจจะต้องพบเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงนะครับที่จะเรื่องประเมินอาการประเมินอาการนะครับอาจจะต้องไปโรงพยาบาลซึ่งวันนี้เรามีนะคะคุณหมออีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์นายแพทย์ทัชพงษ์งามอุโคตค่ะสาขาวิชาโรคหัวใจภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในสายกับเราแล้วจะมาให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับค่ะอาจารย์คะอยากรู้ค่ะว่าจริงหรือเปล่าว่าคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยห้ามวิ่งมาราธอนเลยจริงไหมคะจริงๆคนที่มีโรคหัวใจคือคนที่มีโรคหัวใจก็ถ้าถามเราผมก็คงไม่ได้ห้ามนะครับแต่คงจะบอกว่าไปหาอย่างอื่นดีกว่า
ก็จริงๆแล้วแต่ว่าเป็นโรคหัวใจชนิดไหนรักษาหายหรือเปล่าป้องกันได้หรือเปล่าแต่ว่าโดยทั่วๆไปถ้าเป็นโรคหัวใจที่จริงจังเราก็คงไม่ได้อยากให้ออกกำลังกายมากจนเกินไปค่ะก็คือออกได้แต่ต้องออกด้วยความระมัดระวังที่เราแนะนำก็คือไม่ใช่ที่เราแนะนำอะที่สมาคมต่างๆแนะนำสมาคมโรคหัวใจก็คือออกกำลังกายสัปดาห์ละสัก150นาทีแบ่งๆกันออกค่ะใน7วันถ้าจะให้ดีเนี่ยก็บอกว่าถ้าได้ถึงใกล้ๆ300นาทีต่อสัปดาห์ก็จะเป็นสิ่งที่ดีโดยที่การออกกำลังกายส่วนใหญ่จะให้เป็นที่เราเรียกว่าแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์คือไอ้ว่ายน้ำปั่นจักรยานเดินวิ่งก็เฉลี่ยมาก็วันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเลยก็กำลังจะพอดีพอดีโดยประมาณโดยประมาณในการวิ่งมาราธอนเองก็จริงๆก็น่าจะเป็นอะไรที่เยี่ยมเกินไปเฉพาะคนที่เรารู้แน่ๆว่าเป็นโรคหัวใจที่จริงจังแล้วโรคหัวใจมันมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นจะเมาไปหมดว่าได้หรือไม่ได้ว่าจะไม่ใช่ค่ะครับแล้วคนที่เป็นการเต้นผิดปกติบางชนิดเนี่ยครับอย่างหัวใจเต้นแรงที่เราชอบคุยกันถึงบ่อยๆเนี่ยนี่แล้วคนที่ออกกำลังกายเยอะเป็นมากกว่าครับเจอเยอะในคนไข้ที่ประเภทเล่นกีฬาประเภทอย่างที่คุยกันเมื่อกี้นี้ค่ะเพราะหัวใจต้องทำงานหนักใช่ไหมคะมาราธอนใจกีฬาอะไรประมาณนี้ครับค่ะคนที่เป็นโรคหัวใจแบบไหนที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากอะคะจริงๆที่ตายบ่อยๆนะครับเวลาที่ออกกำลังกายเนี่ยที่หลักๆก็ถ้าอายุพอสมควรแล้วเกินสัก35ไปเนี่ยก็จะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจตายที่เมื่อกี้คุยกันแล้วก็ถ้าในนักกีฬาที่อายุค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาเกินไปซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมก็จะมีโรคหัวใจชนิดนึงนะครับไอ้หัวใจบีบตัวไม่ดีที่หัวใจตีบอะไรพวกนี้ก็ไม่ควรจะไปออกกำลังกายเยอะจนเกินไปค่ะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์ครับถ้าเราเป็นผู้ที่ออกกำลังกายทั่วๆไปครับถ้าเราวิ่งในทำนองแบบนี้ครับที่วิ่งระยะไกลและติดต่อยาวนานเนี่ยหัวใจมีการทำงานแบบไหนถึงขั้นจะต้องเสียชีวิตเลยครับกลไกของการเสียชีวิตจากการออกกำลังกายหนักมันคืออะไรครับคือของการกำลังกายหนักเนี่ยจริงๆแล้วคนที่นักกีฬาที่ออกกำลังกายนะครับกล้ามเนื้อหัวใจจะหนาอยู่แล้วจริงหัวใจเต้นช้าซึ่งพวกนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเวลาหยุดออกกำลังกายหัวใจมันจะดีขึ้นแต่ว่าพวกนี้การออกกำลังกายเยอะเกินไปมันก็จะไปกระตุ้นถ้าหัวใจบีบตัวไม่ดีอยู่แล้วลิ้นหัวใจตีบอยู่แล้วเลือดมันก็ออกไปเลี้ยงร่างกายไม่พอหัวใจทำงานหนักแต่ที่ตายบ่อยๆจริงๆแล้วคือเส้นเลือดหัวใจตีบครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องหัวใจตีบออกกำลังกายเยอะๆแสดงว่าอาจจะมีปัญหามาก่อนแล้วก็ไปออกกำลังกายมันก็เลยเพิ่มความเสี่ยงใช่ไหมคะใช่ใช่คือในคนที่ส่วนใหญ่ที่จริงๆคนเราที่จะตายส่วนใหญ่เส้นเลือดไม่ได้ตีบเยอะแต่ตีบปานกลางตีบปานกลางแล้วเราไปออกกำลังกายเยอะมันก็ทำงานหนักแรงขึ้นความดันสูงขึ้นระหว่างออกกำลังกายก็ทำให้ตัวไขมันที่มันแปะอยู่บนเส้นเลือดเนี่ยมันแตกไขมันมันแตกกระทันหันก็ที่เลือดมันก็ไปเกาะแล้วอุดตันคนไข้ก็จะกั้นเลือดหัวใจตายแล้วก็เส้นผิดปกติแล้วก็ตายเป็นส่วนใหญ่ครับอาจารย์ครับอยากฝากอะไรถึงนักวิ่งนะครับทั้งที่มีโรคประจำตัวแล้วก็ไม่ทราบว่าตัวเองมีโรคประจำตัวคือบางคนไม่รู้ค่ะว่าตัวเองแบบเป็นโรคอะไรอยู่ซ่อนอยู่อาจารย์มีเคล็ดลับหรือคำแนะนำอะไรไหมครับผมจะบอกว่าอย่างนี้การไปวิ่งมาราธอนเนี่ยไม่ใช่เป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับเป็นการวิ่งเพื่อจิตใจของคนวิ่งจริงค่ะการวิ่งเพื่อสุขภาพก็คืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้วิ่งวันละครึ่งชั่วโมงวิ่งวันละชั่วโมงหนึ่งอาทิตย์ละ5วัน7วันอะไรประมาณนี้ครับนี่คือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไอการไปวิ่งมาราธอนเนี่ยจริงการเป็นวิ่งเพื่อจิตใจว่าฉันแก่แล้วแต่ยังทำได้มากกว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็มาตรวจบ้างก็ได้ครับแต่ว่าจะมาวิ่งสายพานก่อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าต้องบอกว่าเนื่องจากคนไข้ส่วนใหญ่ตายจากเส้นเลือดที่ไม่ตีเยอะค่ะต่อให้มันตรวจก่อนจริงๆก็อาจจะไม่เจออะไรก็อาจจะไม่เจอแปลกแต่คิดว่าตรวจน่าจะดีกว่าไม่ตรวจไหมครับอาจารย์อาจคิดว่าไม่เจอครับไม่เจอเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่เจอเส้นเลือดที่ตีมากคนไข้อาจจะสบายใจมากเกินไปก็ได้ครับการออกกำลังกายมีสองด้านถ้าไม่ได้เคยถ้าไม่เคยส่วนใหญ่คนที่มีเรื่องเนี่ยถ้าเราไปย้อนกลับไปซักเนี่ยจะมักจะเป็นคนไข้ที่ไม่ค่อยได้ซ้อมค่ะแล้วเพื่อนชวนครับหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เขาไปออกกำลังกายเยอะกว่าที่เขาเคยมักจะเป็นตัวกระตุ้นให้เป็นค่ะยังไงวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์นายแพทย์ทัชพงษ์งามอุโคตมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะแม่เพราะฉะนั้นนะคะการเตรียมตัวให้สำคัญอ่ะอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดใช่แล้วฮะแน่นอนครับแล้วก็
มีเคล็ดลับในการเตรียมตัวต่างๆสำหรับการวิ่งมาราธอนนะครับก็ตั้งแต่เรื่องของการตั้งเป้าหมายในการวิ่งนะครับประการต่อมาคือการศึกษาข้อมูลแล้วก็มีการวางแผนวางแผนในการซ้อมอะไรแบบนี้ใช่อย่างที่อาจารย์ทัชพงศ์บอกพวกเรานะครับแล้วก็มีการฝึกซ้อมเสมือนจริงนะครับจะได้รู้ว่าร่างกายไหวแค่ไหนไม่ใช่ว่าเพื่อนชวนเราก็ไปเลยอย่างนี้ก็อาจจะบาดเจ็บหรือว่าอาจจะมีภาวะอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้นะครับประการต่อมาคือต้องพักผ่อนให้เพียงพออันนี้สำคัญสำคัญที่สุดเลยครับแล้วก็เลิกกินเลิกรับประทานอาหารให้ถูกต้องนะครับดื่มน้ำให้ปริมาณที่พอดีนะครับเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำนะครับประการต่อมาคืออย่าฝืนตัวเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยการตรวจบางอย่างเช่นการตรวจการเต้นของหัวใจในรายที่อายุเยอะหรือว่ามีโรคแทรกซ้อนนั่นคือพบแพทย์ก่อนที่จะไปลงสนามแข่งก็อาจจะมีความสำคัญนะครับแล้วก็มองมุมบวกในการวิ่งนะครับก็วิ่งเนี่ยเพื่อสุขภาพนะครับไม่ได้วิ่งเพื่อให้บาดเจ็บใช่ไม่ใช่ว่าแบบถ้ารู้ตัวว่าเราไม่ไหวนะคะก็อย่าฝืนเลยเนาะครับนะคะมาต่อกันเรื่องราวของบุหรี่ไฟฟ้ากันดีกว่านะคะโดยเว็บไซต์ World of Buzz ค่ะรายงานว่าโลกออนไลน์นะคะมีการแชร์ภาพของหญิงสาวชาวมาเลเซียนะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะห้องฉุกเฉินเลยล่ะเพราะเกิดอาการหอบหืดกำเริบหายใจลำบากเนื่องจากสูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าโพสต์นี้ถูกลบไปแล้วนะคะใน Twitter คือเพื่อนของเธอเนี่ยเป็นคนถ่ายรูปในขณะที่เธอกำลังถูกพาตัวไปที่โรงพยาบาลแต่จริงๆเขาก็บอกนะคะว่าจริงๆเธอมีโรคประจำตัวเป็นหอบหืดอยู่แล้วแต่ที่มาเกิดอาการเนี่ยเพราะสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากเกินปริมาณค่ะโอ้น่าสนใจมากเลยครับทว่าภายหลังเนี่ยจากที่เธอได้รับการคอมเมนต์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับเกี่ยวกับการที่มีโรคประจำตัวหอบหืดอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าอีกนะครับหญิงสาวรายดังกล่าวเนี่ยก็ได้ออกมาเผยชี้แจงในภายหลังว่าเธอเป็นโรคหอบหืดรุนแรงตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับส่วนในประเทศไทยเองในขณะนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงบุหรี่ไฟฟ้าในวงกว้างมากเกี่ยวกับเรื่องของโทษทันต่างๆนะครับรวมถึงข้อกฎหมายนะครับจึงทำให้ทุกคนในวงการแพทย์แล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยตื่นตัวในกรณีของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอย่างมากค่ะดังนั้นนะคะเรามาเคลียร์กันทีละข้อเลยดีกว่านะคะว่าจริงไหมในกรณีที่ชาวมาเลเซียคนนี้พอดูดบุหรี่ไฟฟ้าไปทำให้อาการหอบหืดมันกำเริบจนเป็นหนักได้ค่ะคำตอบคือจริงแน่นอนนะครับเพราะว่าสารพิษต่างๆในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจเองนะครับก่อให้เกิดการอักเสบแล้วก็การผลิตเยื่อเมือกมากผิดปกตินะครับแน่นอนนะครับก็ในบุหรี่ทั่วไปก็เป็นได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีควันมีสารพิษเช่นเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ดีต่อระบบทางเดินหายใจแน่นอนนะครับแล้วในกรณีของประเทศไทยล่ะคะที่เหมือนเขาตั้งใจที่จะผลักดันให้ทางพาณิชย์คงมาตรการการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของข้อกฎหมายอะไรพวกนี้ครับแน่นอนตอนนี้เป็นประเด็นที่เรียกว่าเป็นประเด็นที่ฮอตร้อนแรงทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการประชุมและนำเสนอการขับเคลื่อนเชิงนโยบายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทยกันเกิดขึ้นนะครับโดยซึ่งก็มีอาจารย์ของโรงพยาบาลรามาเองเนี่ยเข้าร่วมถกในประเด็นนี้นะครับถึงโทษของมันนะครับแน่นอนเป็นประเด็นที่น่าสนใจหลายด้านนะครับแล้วที่เขาเอาไปเปรียบเทียบล่ะคะว่าแบบเนี่ยสูบแล้วทำให้สูบเลิกสูบยากขึ้น 30% มากกว่าเฮโรอีนอีกครับโอ้มีประเด็นที่น่าสนใจครับทีนี้เรามาฟังผู้เชี่ยวชาญกันนะครับอาจารย์แพทย์หญิงนภารัตน์อมรพุทธิสถาพรนะครับจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับท่านก็ได้กล่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนอกจากจะมีนิโคตินที่มีอนุภาพที่ทำให้คนไข้เนี่ยเสพติดสูงกว่าเฮโรอีนนะครับแล้วก็ผู้เสพสามารถจะเพิ่มสารนิโคตินในการสูบแต่ละครั้งให้สูงกว่าบุหรี่ธรรมดาถึง 3-10 เท่าเลยนะครับนอกจากสารเสพติดเนี่ยก็ยังทำให้มีอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตที่สูงขึ้นนะครับมีภาวะหลอดเลือดสมองหดตัวและเสี่ยงการเป็นหลอดเลือดสมองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ติดง่ายขึ้นไปอีกนะครับแล้วที่บอกว่ามันจะติดแล้วก็เป็นมะเร็งได้ง่ายกว่าบุหรี่ธรรมดานี่จริงไหมคะนี้เรามาดูข้อมูลกันนะครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีโลหะหนักนะครับเช่นนิกเกิลโครเมียมที่มีพิษต่อปอดนะครับแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดนะครับมีแคดเมียมที่มีพิษต่อไตนะครับแล้วก็มีสารก่อมะเร็งเช่นเบนซีนนะครับอะเซตอลดีไฮด์นะครับซึ่งแน่นอนถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยแน่นอนเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆแน่นอนนะครับแล้วก็สารบางชนิดเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบหลักของตัวทำละลายของเหลวที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้านะครับเมื่อโดนความร้อนและเป็นไอเพื่อเสพเนี่ยก็จะแปลเป็นสารก่อมะเร็งได้นะครับ
ครับเช่นไดเอทิลีนไกลโคลนะครับหรือสารกลีเซอรอลเพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่ามีความเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งแน่นอนครับแต่บางคนก็จะอ้างนะคะอาจารย์แอร์จะบอกว่าโอ๊ยเนี่ยก็เพราะว่าจะเลิกบุหรี่ไงก็เลยหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่เห็นบอกว่ามันไม่ได้ช่วยเลยใช่ไหมคะมันออกแนวหนีเสือปัดจระเข้นะครับ จระเข้นี่เคี้ยวใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำบุหรี่ไฟฟ้ามาเป็นทางเลือกเพื่อที่จะหวังในการช่วยลดบุหรี่เรามีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเช่นข้อมูลในแง่ของการช่วยเลิกบุหรี่เนี่ยพบว่าผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีอัตราการเลิกบุหรี่อัตราต่ำครับแค่ร้อยละ5ถึง9ที่จะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีข้อมูลอีกว่าหากคนที่ใช้สูบบุหรี่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยช่วยในการเลิกบุหรี่เทียบกับคนที่ไม่ใช้เนี่ยกับมีโอกาสเลิกบุหรี่ลดลงเข้าไปอีกนะครับร้อยละ27โอ้โหแย่กว่าเดิมอีกนะคะแย่กว่าเดิมฮะเป็นหนีเสือปัดจระเข้ค่ะและเห็นบอกว่าจริงๆเนี่ยการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็ยังเพิ่มฝุ่น PM 2.5 ด้วยคือเราเคยเอามาทดลองในห้องส่งแล้วนะคะพบว่าตัววัดค่า PM 2.5 มันเพิ่มไปเยอะมากจนเครื่องแบบไม่สามารถตรวจสอบได้ขนาดนั้นเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ใช่แค่ทำให้สุขภาพของเราแย่ยังทำให้คุณภาพอากาศแย่ไปด้วยค่ะครับไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ตามเกี่ยวกับมาดูด้านกฎหมายบ้างนะครับตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็มีการห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557นะครับหมายความว่ามันผิดกฎหมายนะครับซึ่งผู้ฝ่าฝืนลักลอบนำเข้าเนี่ยจะมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน10ปีปรับเป็นเงิน5เท่าของสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับรวมถึงการริบสินค้าแล้วก็พาหนะที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าด้วยแต่ถ้าเป็นคนขายโทษหนักเข้าไปอีกนะครับคือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรายใหญ่มีร้านส่งกระจายทั่วราชอาณาจักรนำเข้ามาเองเนี่ยจะต้องรับโทษเพิ่มขึ้นเป็นไม่จำคุกไม่เกิน10ปีนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ครอบครองนะคะก็โทษหนักพอกันเลยนะคะจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็ถ้าดูบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะต่างๆโรงเรียนโรงพยาบาลห้างร้านค้าตลาดก็ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทค่ะครับเห็นไหมครับว่าการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะครับหรือเลิกบุหรี่นะมีพิษภัยต่อสุขภาพนะครับทางที่ดีเนี่ยคิดว่าควรจะเลิกดีกว่านะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะเลิกบุหรี่เนี่ยทางโรงพยาบาลรามาก็มีศูนย์ที่จะช่วยผู้ป่วยที่เป็นติดบุหรี่นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์02201นะครับ2520นะครับต่อถึง1นะครับหรือเบอร์02200 4048นะครับก็คือคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับค่ะปิดท้ายกันนะคะด้วยข่าวที่ซึ้งใจนะคะระหว่างความรักของสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะภรรยาเนี่ยป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่า ALS นะคะ14ปีแล้วซึ่งผู้ชายคนนี้ก็ดูแลลูกดูแลภรรยาสุดที่รักนะคะบอกว่าเนี่ยเพราะในวันที่เขาป่วยชายคนนี้ขออยู่เคียงข้างดูแลเธอนะคะนี่ก็คือคำกล่าวที่ผู้ชายคนนี้ได้บอกกับรายการนี้โอ้โหซาบซึ้งมากๆถ้าใครจำได้เนี่ยมีช่วงนึงที่เขาเล่น Ice Bucket Challenge ใช่ค่ะที่เอาน้ำแข็งลดตัวก็นี่แหละเพื่อเหมือนกับเป็นการป้องกันให้คนตระหนักรู้ถึงโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็คือ ALS นั่นเองนะครับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่า ALS นี่นะครับก็เป็นโรคที่พบมากที่สุดในกลุ่มของโรคเสื่อมของเซลล์ควบคุมกล้ามเนื้อทั้งในส่วนของสมองแล้วก็ไขสันหลังเลยนะครับโดยที่มีอาการกล้ามเนื้อเกร็งกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็กล้ามเนื้อรีบเล็กลงเรื่อยๆนะครับเป็นบริเวณที่มือแขนขาเท้าข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยๆเป็นมากขึ้นจนลามไปทั้งสองข้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอาการแบบไหนที่แสดงออกมาก่อนนะคะครับอาการเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละ75นะครับจะพบแรกเริ่มที่แขนขาข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะครับร้อยละ25ผู้ป่วยที่แสดงอาการครั้งแรกแล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการกลืนแล้วก็การพูดลำบากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของตัวโรคที่จะเกิดขึ้นด้วยมันอาจจะมาจากทางพันธุกรรมด้วยใช่ไหมคะครับมีโอกาสครับเราจะสังเกตอาการยังไงได้อะคะว่านี่คืออาการของ ALS ในเบื้องต้นครับเราไม่มีอาการที่เป็น ALS นะครับเรามาดูกันนะครับอันแรกเนี่ยจะมีเรื่องของอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อนะครับมีอาการอ่อนแรงแขนหรือขานะครับมีอาการกลืนลำบากนะครับมีเสียงเปลี่ยนนะครับมีอาการกล้ามเนื้อรีบนะครับมีกล้ามเนื้อเต้นกระตุกนะครับโดยอาการอ่อนแรงจะค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อมีอาการดังกล่าวเนี่ยก็ควรรีบมาพบแพทย์แต่ไม่ต้องรอให้ครบนะครับก็คือถ้ามีอาการ
และสงสัยเนี่ยก็ควรจะไปโรงพยาบาลให้คุณหมอเช็คตรวจให้นะครับ ALS นี่มันมีวิธีป้องกันไหมคะอาจารย์แอร์ก็เรามาดูวิธีป้องกันกันนะครับ1คือเราต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับด้วยการออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่เหมาะสมนะครับไม่สูบบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารโลหะหรือว่าสารเคมีอันตรายนะครับหากต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสัมผัสเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็เพื่อลดความเสี่ยงนะครับรวมถึงใส่เครื่องมือเสื้อผ้าต่างๆเพื่อป้องกันนะครับแล้วก็หากว่าพบว่าคนในครอบครัวมีสัญญาณที่บ่งบอกถึงโรคนี้เนี่ยให้รีบไปปรึกษาแพทย์ทันทีนะครับและที่น่าเป็นห่วงอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเช่นการสำลักอาหารเกิดภาวะทุพพโภชนาการนะครับหรือหนักกว่านั้นก็คือเกี่ยวกับกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจอาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลยครับคือเขาบอกโรคนี้นะคะร้อยละ10เนี่ยเกิดจากพันธุกรรมแล้วก็เป็นกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงอายุระหว่าง40ถึง60ปีหรือมากกว่านั้นดังนั้นนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการแทรกซ้อนก็ควรที่จะไปปรึกษานักประสาทวิทยานักกายภาพบำบัดนักโภชนาการนักกิจกรรมบำบัดก็คือตรงจุดที่เรามีปัญหานั่นเองครับค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ารามาเฮลท์ทอล์คค่ะจะเป็นเรื่องราวของวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกค่ะห้ามพลาดนะครับ